กับพี่น้องสื่อชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นการแถลงของกระทรวงการคลังเรื่องเกี่ยวกับการประมาณการทางเศรษฐกิจในปี2567นะครับเรียนพี่น้องสื่อชนนี้ครับในปัจจุบันหน่วยงานที่เป็นหลักในการที่จะประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยมี3หน่วยงานนะครับมีสภาพัฒน์มีธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีกระทรวงการคลังนะครับเราทำงานร่วมกันแล้วก็สลับการประเมินนะครับเพื่อให้ผลการประเมินที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดนะครับวันนี้เป็นรอบของกระทรวงการคลังนะครับในการที่จะแถลงประมาณการทางเศรษฐกิจผมเริ่มการแถลงอย่างนี้ครับจะแบ่งเป็นซีเควนซ์นะครับทางด้านที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจด้านระหว่างประเทศนะครับจะเป็นคนนำเสนอด้านสมมติฐานก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราใช้สมมติฐานอะไรในการประเมินการทางเศรษฐกิจนะครับแล้วผมจะเป็นในการที่จะแถลงในเรื่องของการประมาณการในเศรษฐกิจในลักษณะของบทสรุปผู้บริหารและท่านผอ.สสค.จะนำแถลงในรายละเอียดทั้งหมดนะครับขอเป็นซีเควนซ์ดังนี้นะครับเชิญท่านที่ปรึกษาก่อนเลยครับครับขอบพระคุณครับเป็นท่านรัฐมนตรีและท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขออนุญาตชี้แจงสมมติฐานในการประมาณการเศรษฐกิจไทยณเดือนกรกฎาคมนะครับสมมติฐานมีทั้งหมด5ข้อนะครับคืออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้านะครับเรื่องของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเรื่องของราคาน้ำมันดิบดูไบเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วก็รายจ่ายภาคสาธารณะนะครับ ขออนุญาตไปสมมติฐานที่1 นะครับเป็นการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักทั้ง15ประเทศนะครับซึ่งอธิบายการค้าขายประมาณ80%ของประเทศไทยนะครับการค้าขายระหว่างประเทศนะครับสมมติฐานข้อที่1 นะครับการคาดการเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก15ประเทศนะครับกระทรวงการคลังคาดการว่า GDP ของประเทศคู่ค้าหลักที่สำคัญในปี2567โดยรวมจะขยายตัวอยู่ที่3.2%ครับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนเล็กน้อยที่เราประมาณการไว้ที่3.1%นะครับซึ่งสอดคล้องกับผลการประมาณการของหน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆทั้งนี้ในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในระดับเดียวกับปีก่อนหน้าโดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมภาคการผลิตที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและกิจกรรมภาคบริการที่ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังมีทิศทางการฟื้นตัวของการค้าการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นในหลายประเทศแม้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศจะมีแนวโน้มผ่อนคลายลงแต่อัตราเงินเฟ้อด้านบริการยังคงเป็นอุปสรรคต่อการปรับลดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มความเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงสูงในระดับสูงนานขึ้นนะครับซึ่งจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้นะครับสำหรับผลประมาณการเศรษฐกิจคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกานะครับเราคาดว่าจะขยายตัวที่2.4%ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่มองไว้ที่2.3%เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวที่5%นะครับเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่เรามองที่4.7%สำหรับญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะขยายตัวที่0.7%ลดลงเล็กน้อยจากครั้งก่อนที่เรามองไว้ที่0.9%ครับเขตเศรษฐกิจยูโรโซนนะครับเราคาดว่าจะขยายตัวที่0.8%เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้าที่เรามองที่0.7%นะครับสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน5ประเทศเพราะว่าประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนก็ได้แก่เวียดนามอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์เราคงประมาณการจากครั้งก่อนสำหรับสิงคโปร์และมาเลเซียก็ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับทั้งนี้สำหรับปัจจัยเสี่ยงในระยะต่อไปที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ในปี2567ก็ได้แก่เรื่องของความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับได้แก่สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อนะครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศนะครับข้อที่2ที่ต้องเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามใกล้ชิดก็คือความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลักที่อาจยืดเยื้อนะครับทำให้สภาพการตึงตัวการเงินตึงตัวขึ้นนะครับโดยส่งผลต่อการชะลอการเติบโตและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะถดถอยของประเทศเศรษฐกิจในบางประเทศนะครับข้อที่3นะครับที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศสำคัญที่ยังคงชะลอลงเช่นเศรษฐกิจยูโรโซนและญี่ปุ่นที่การขยายตัวยังคงอยู่ในระดับต่ำสถานการณ์เศรษฐกิจจีนที่การฟื้นตัวยังคงมีปัจจัยกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวและปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก
อาจจะส่งผลต่อการผลิตของพืชผลการผลิตทางการเกษตรนะครับราคาอาหารและความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะในประเทศที่พึ่งพาการเกษตรเป็นหลักครับสมมติฐานข้อที่สองนะครับเรื่องของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดัชนีค่าเงินบาทครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่25 กรกฎาคม 2567เนี่ยค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่236.18บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับอ่อนค่าลง 3.9 นะครับร้อยละ 3.9 จากราคาเฉลี่ยปีก่อนนะครับโดยในปี2567ค่าเฉลี่ยเงินบาทที่เราคาดการไว้อยู่ในกรอบ 36 ถึง 36.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับหรือค่าเฉลี่ยที่ 36.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการปรับการประมาณการให้อ่อนค่าลงจากครั้งก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับที่เรามองไว้ที่36ครับสาเหตุหลักก็มาจากในครึ่งปีแรกของปี67เนี่ยค่าเงินบาทมีความผันผวนและมีทิศทางอ่อนค่าลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเมษายนของปี2561-67ที่ผ่านมาจากสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรวมถึงมีกระแสเงินทุนไหลออกทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะในช่วงมีนาและมิถุนาปี67ที่ผ่านมานะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีเนี่ยเรายังต้องติดตามความเสี่ยงจากกระแสเงินทุนไหลออกจากความผันผวนของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับและความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐตลอดจนความไม่แน่นอนนะครับของการปรับตัวปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรก็ดีในช่วงไตรมาส4เงินบาทยังคงมีแรงหนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวนอกจากนี้นะครับปัจจัยของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคก็เริ่มทยอยฟื้นตัวนะครับประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี68นะครับที่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณก็จะเป็นแรงดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในประเทศในระยะต่อไปนะครับการคาดการณ์ของกระทรวงคลังเนี่ยก็สอดคล้องกับ average forecastที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์กนะครับส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าเงินบาทในปี2567เนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเฉลี่ยที่ 36.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับอย่างไรก็ดีสถาบันต่างๆอย่างคนมองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะทยอยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี2567นะครับในส่วนของดัชนีค่าเงินบาทครับหรือว่า nominal effective exchange rate หรือ NEER นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่25 กรกฎาคม 67เนี่ยดัชนีค่าเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 109.35 จุดครับอ่อนค่าลงร้อยละ 1.7 จากค่าเฉลี่ยของปีก่อนนะครับโดยในปี67เนี่ยเราคาดว่าค่าเฉลี่ยดัชนีเงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่าลงในปี66โดยเฉลี่ยทั้งปี67เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 109.48 จุดครับอ่อนค่าลงร้อยละ 1.6 นะครับจากค่าเฉลี่ยของปี66ครับซึ่งเป็นการแข็งค่าขึ้นจากแข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อครั้งก่อนนะครับเนื่องจากสกุลเงินอื่นๆเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงสอดคล้องกันนะครับที่ผ่านมาพบว่าเงินบาทอ่อนค่าลงมากกว่า15เงินสกุลอื่นๆนะครับส่งผลให้ค่าเงินบาทในภาพรวมของปี67มีแนวโน้มอ่อนค่าลงมากกว่าสกุลเงินอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐนะครับยูโรหยวนดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์สิงคโปร์พอนด์สเตอร์ลิงแล้วก็มาเลเซียอังกฤษมาเลเซียนะครับ ในขณะที่ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงใกล้เคียงกับหลายสกุลเงินเช่นเปโซฟิลิปปินส์เงินดองเวียดนามดอลลาร์ไต้หวันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น มากกว่ารูเปียอินโดนีเซียแล้วก็เงินเยนครับไปต่อที่สมมติฐานข้อที่3นะครับเรื่องราคาน้ำมันดิบดูไบนะครับในไตรมาสที่2ของปี2567ราคาน้ำมันดิบดูไบเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 75-93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับภายใต้ความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงครับสถานการณ์ความตึงเครียดจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ไม่ได้ขยายไปในวงกว้างแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแล้วก็จากการผ่อนคลายมาตรการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัสนะครับที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดนะครับณวันที่25 กรกฎาคม 67นะครับราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 79.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 83.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเมื่อวันที่2มิถุนาที่ผ่านมานะครับการประชุม OPEC Plus นะครับก็มีการประกาศขยายเวลาลดการผลิตน้ำมันดิบออกไปนะครับ
ก็จะส่งผลต่อเรื่องของอุปทานน้ำมันดิบนะครับเรื่องของอุปสงค์การบริโภคปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงเหลวทั่วโลกในปี67เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 102.9 ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้น 1.1 นะครับที่อุปทานการผลิตปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงเหลวของทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละอยู่ที่ 102.4 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเพิ่มขึ้น 0.6 นะครับร้อยละ 0.6ก็เลยส่งผลให้อุปทานการผลิตปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงเหลวทั่วโลกเนี่ยยังคงต่ำกว่าอุปสงค์นะครับที่ 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี67นะครับในส่วนของสำนักบริหารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA นะครับประเมินว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2567เนี่ยปริมาณการบริโภคน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส2ปี67เป็นต้นไปนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำมันคงคลังของโลกลดลงจนถึงปี68นะครับต้นปี68กดดันให้ราคาน้ำมันดิบในช่วงที่เหลือของปี67เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากสถานการณ์น้ำมันดิบข้างต้นนะครับทำให้สสค.คาดการณ์ว่าในปี2567เนี่ยราคาน้ำมันดิบดูไบนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ86ดอลลาร์นะครับต่อดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลนะครับซึ่งเท่ากับการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าเมื่อเดือนเมษายนที่เราคาดการณ์ไว้นะครับเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ5จากปี2566นะครับมีปัจจัยสำคัญก็มาจากด้านซัพพลายที่ประเทศของกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยได้ขยายเวลาลดการผลิตน้ำมันดิบนะครับส่งผลให้อุปทานหรือซัพพลายเนี่ยตึงตัวนะครับก็สนับสนุนให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายลงนะครับในไตรมาส4ของปี67นี้นะครับหลังจากที่มีการทยอยเพิ่มกำลังการผลิตโดยสมัครใจนะครับประกอบกับการขยายกำลังการผลิตของกลุ่ม Non OPEC ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในส่วนของด้านดีมานด์ครับในภาพรวมของอุปสงค์น้ำมันดิบโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศกลุ่มนอก OECD นะครับนอกกลุ่ม OECD เนี่ยก็มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับและการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของเฟดซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มความต้องการบริโภคน้ำมันเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นครับอย่างไรก็ดีนะครับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบซึ่งจะต้องจับตาดูในช่วงหลังของปี67นะก็เช่นความไม่แน่นอนของสภาพภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องของแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงทิศทางของการพึ่งพาพลังงานสะอาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากความต้องการใช้รถยนต์ EV นะครับสมมุติฐานข้อที่4ครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับสำหรับภาคท่องเที่ยวของไทยนะครับยังคงฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยรายงานว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง21กรกฎาคม2567มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้ว 19.6 ล้านคนนะครับสร้างรายได้แล้ว 9.25 แสนล้านบาทครับส่วนหนึ่งได้รับอนิสงส์จากมาตรการยกเว้นการตรวจลงตาหรือยกเว้นวีซ่าครับส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่ได้ยกเว้นวีซ่าเนี่ยเพิ่มขึ้นครับโดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเดินทางเข้ามามากเป็นอันดับหนึ่งแม้ว่าจะยังต่ำกว่าระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแต่คาดการณ์ว่าก็จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวช่วงปิดภาคเรียนของประเทศจีนและช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคในขณะเดียวกันในไตรมาสสุดท้ายของปีก็คาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับในช่วงของไฮซีซั่นแล้วก็ผลจากมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวอีก90ประเทศนะครับแล้วก็อีก3เขตปกครองพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับอย่างไรก็ดีครับมาตรการดังกล่าวก็เป็นการยกเว้นวีซ่าเพิ่มเติมนะครับจากที่มีการให้สิทธิ์อยู่เดิมแล้ว66ประเทศดังนั้นผลของมาตรการก็คาดว่าจะมีผลโดยตรงกับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไทยยังไม่เคยมีการยกเว้นวีซ่าให้27ประเทศก็เช่นพวกภูฏานศรีลังกาโมร็อกโกเป็นต้นครับในภาพรวมในครั้งนี้นะครับเราคาดว่าในปี2567เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน36ล้านคนครับก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่มองที่ 35.7 ล้านคนนะครับเป็นการขยายตัวประมาณร้อยละ28นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาทนะครับขยายตัวที่ร้อยละ 37.4 นะครับตามการปรับเพิ่มประมาณการนักท่องเที่ยวชาวจีนและก็สถิติรายได้นักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกของปีที่สูงกว่าที่คาดไว้นะครับรวมทั้งมาตรการยกเว้นวีซ่าที่มีการขยายเวลาพำนักให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศจากเดิม30วันเป็น60วันนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
นะครับต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยภาพรวมก็จะอยู่ที่ 47,000 บาทต่อคนต่อทริปนะครับจากการครั้งเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่เราคาดการณ์ว่าอยู่ที่ 44,600 บาทต่อคนต่อทริปครับสมมุติฐานข้อที่5นะครับสมมุติฐานเรื่องรายจ่ายภาคสาธารณะครับการเบิกจ่ายนะครับสมมุติฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปี2567ในวงเงิน 3.6 ล้านล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 3.24 ล้านล้านบาทครับคิดเป็นอัตราเบิกจ่ายที่ร้อยละ90นะครับโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.5 แล้วก็รายจ่ายลงทุนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ 57.5 ครับส่วนรายจ่ายเหลื่อมปีแล้วก็รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ที่ร้อยละ94และ95นะครับตามลำดับครับในส่วนของสมมติฐานการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2568ในวงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทนะครับคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 3.5 ล้านล้านบาทครับคิดเป็นอัตราเบิกจ่ายที่ร้อยละ 93.3 นะครับโดยคาดว่ารายจ่ายประจำเนี่ยจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ99เลยนะครับแล้วก็รายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ75ในส่วนของรายจ่ายเหลื่อมปีนะครับแล้วก็รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ที่ร้อยละ 98.5 และร้อยละ74ตามลำดับนะครับจากสมมติฐานของรายจ่ายภาคสาธารณะข้างต้นครับแล้วก็แปลงไปเป็นระบบบัญชีประชาชาติหรือ System of National Account SNA เนี่ยนะครับพบว่าในปี2567เนี่ยรายจ่ายภาคสาธารณะคาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.1 ล้านล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.8 นะครับโดยการบริโภคและการลงทุนภาครัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนจากการประมาณการครั้งก่อนเนื่องจากมีการปรับสมมติฐานให้สอดคล้องกับข้อมูลในไตรมาสที่1ที่ออกโดยสภาพัฒน์นะครับแล้วก็มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรอบเงินงบประมาณของปี2567แล้วก็2568ครับก็เป็นการรายงานสมมุติฐานทั้ง5ข้อที่นำมาสู่การประมาณการเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับขออนุญาตจบการรายงานสมมุติฐานครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านที่ปรึกษาครับต่อไปเป็นการแถลงเรื่องของประมาณการทางเศรษฐกิจนะครับในลักษณะ Executive Summary หรือบทสรุปบริหารแล้วก็ท่านผอ.สสค.จะชี้แจงลงในรายละเอียดต่อไปนะครับจากสมมุติฐานทั้งหมดครับกระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจในปี2567จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 ร้อยละ 2.7 นะครับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.4 เหตุผลหลักๆครับในการที่เรามีการปรับประมาณการขึ้นเป็นร้อยละ 2.7 นะครับปัจจัยแรกครับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเราเห็นทิศทางที่ดีและสัญญาณที่ดีทั้งในมิติของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายจ่ายต่อหัวนักท่องเที่ยวนะครับสำคัญทั้งสองกรณีนะครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวมีการปรับเพิ่มประมาณการนักท่องเที่ยวในปี2567เป็นที่36ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.9% นะครับเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในระดับสูงเป็นการปรับเพิ่มจากประมาณการครั้งก่อนนะครับที่ได้มีการประมาณการนักท่องเที่ยวไว้ที่ 35.7 ล้านคนนั่นคือในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของรายจ่ายต่อหัวหรือ spending per head ของนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่าเรานอกเหนือจากการที่จะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วเราอยากให้นักท่องเที่ยวอยู่ในไทยนานขึ้นแล้วก็มีรายจ่ายต่อหัวมีการใช้จ่ายเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยสูงขึ้นนะครับกระทรวงการคลังครับคาดการว่ารายจ่ายต่อหัวนักท่องเที่ยวในปี2567นั้นจะอยู่ที่ 47,000 บาทต่อคนต่อทริปนะครับเพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนที่ 44,600 บาทต่อคนต่อทริปนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นทั้งในมิติของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายจ่ายต่อหัวนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการของรัฐบาลครับที่สนับสนุนเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆที่เพิ่มขึ้นเป็น93ประเทศหรือดินแดนนะครับทำให้การที่รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.69 ล้านล้านบาทนะครับในปี2567หรือเพิ่มขึ้น 37.4% จากปีก่อนหน้านะครับนั่นคือปัจจัยแรกปัจจัยที่2ครับเราเห็น
สัญญาณที่ดีในเรื่องของมูลค่าการส่งออกเราคาดการการส่งออกจะมีการขยายตัวร้อยละ 2.7 เพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ 2.3 เหตุผลสำคัญคือประเทศคู่ค้าของเราครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจีนและยูโรโซนนั้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยที่เวลาเราดูจาก GDP ของประเทศคู่ค้า15ประเทศหลักนะครับมีการปรับประมาณการขึ้นจากเดิมที่อยู่ที่ร้อยละ 3.1 มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.2 นะครับนั่นหมายถึงเมื่อประเทศคู่ค้าของเรามี GDP ที่ขยายตัวขึ้นเขาก็มีเงินเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการจ่ายเพิ่มขึ้นนำเข้าเพิ่มขึ้นนั่นส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทยที่จะสูงขึ้นนะครับนั่นคือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่3ครับเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนกระทรวงการคลังคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนนะครับที่ร้อยละ 3.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากรายได้ของภาคการเกษตรครับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 8นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งเวลาเราดูการบริโภคการอะไรต่างๆเนี่ยเราดูไปที่มูลภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า real VAT นะครับเราเห็นการเพิ่มขึ้นที่มีนัยสำคัญนะครับเทียบกับปีก่อนหน้าที่การเพิ่มขึ้นของ real VAT ที่ร้อยละ 3.6 การเพิ่มขึ้นของ real VAT หมายถึงอะไรหมายถึง transaction ที่เพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นการซื้อขายระหว่างพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะครับเราดูจากแวดเสร็จจะสะท้อนไปที่พี่น้องประชาการเกิดทรานแซคชันความถี่ในการเกิดทรานแซคชันมูลค่าของทรานแซคชันในการซื้อขายนะครับเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนครับก็เกิดจากมาตรการของรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากมาตรการของรัฐบาลที่เรามีการอัดฉีดทั้งมาตรการทางการคลังลงอย่างต่อเนื่องและรวมถึงมาตรการทางด้านสินเชื่อที่ลงสู่ระบบอย่างต่อเนื่องนะครับและก็จะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นมาตรการเรื่องของอสังหามาตรการเรื่องของซอฟท์โลนต่างๆที่อยู่ในกระบวนการนะครับก็จะไปส่งผลผลิดอกออกผลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี2567คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.6ดุลบริการครับมีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับทำให้ดุลบริการนั้นเกินดุลและส่งผลต่อดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับที่เกินดุล 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 2.4% ของ GDP สุดท้ายครับตัวเลขประมาณการทั้งหมดที่พูดมาไม่ได้นับรวมผลกระทบหรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ Digital Wallet ทั้งนี้กระทรวงการคลังครับได้มีการประมาณการเบื้องต้นของผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ Digital Wallet เฉพาะโครงการ Digital Wallet นะครับมีผลต่อ GDP ในการขยายตัว 1.2 ถึง 1.8% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแหล่งที่มาของแหล่งเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโครงการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์และขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับชัดเจนนะครับอันนี้มีคำถามในสังคมผมก็แถลงให้เกิดความชัดเจนนะครับเบื้องต้นบทสรุปมีแค่นี้ครับต่อไปผมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการแถลงในรายละเอียดครับครับก็ขอขอบคุณท่านรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านเผ่าภูมิรจนสกุลนะครับลำดับถัดไปก็จะขออธิบายนะครับผลประมาณการเศรษฐกิจไทยในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บทสรุปผู้บริหารคือว่ากระทรวงการคลังประมาณการเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 2.7 ต่อปีช่วงคาดการก็จะอยู่ระหว่าง 2.2 ถึง 3.2 นะครับโดยได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากเรื่องของภาคบริการแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องอย่างสำคัญนะครับในช่วงไตรมาส2ของปี67นะครับเศรษฐกิจไทยก็มีสัญญาณดีขึ้นสะท้อนได้จากทั้งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้กรุณาฉายภาพให้เห็นแล้วว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงขยายตัวต่อเนื่อง2ไตรมาสแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยถึงร้อยละ26นะครับในขณะเดียวกันเมื่อมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องไปดูว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนของปี67เราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับ
่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน36ล้านคนนะครับซึ่งจะทำให้มีการใช้จ่ายต่อทริปอย่างที่เราได้มีการประมาณการว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 47,000 บาทต่อคนต่อทริปอันนี้ก็มาจากนโยบายแล้วก็มาตรการของรัฐบาลครับเข้าสะดวกอยู่นานใช้จ่ายมากนะครับก็คือ93ประเทศหรือและดินแดนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าโดยเป็นฟรีวีซ่าเข้าสะดวกนะครับแล้วก็อยู่นานก็คือลองเกอร์เทอมเป็น60วันก็เลยจะใช้จ่ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เป็นซัพพลายเชนก็คือเรื่องของภาคบริการนะครับส่วนที่2ครับก็คือเป็นเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะครับนี่ก็จะขยายตัวได้ต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่ร้อยละ 4.5 ต่อปีมีช่วงคาดการนะครับอยู่ระหว่างร้อยละ4ถึงร้อยละ5นะครับมีเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 ต่อปีมีช่วงคาดการอยู่ระหว่าง 3.1 ถึง 4.1 นะครับนอกจากนี้ครับการส่งออกนะครับก็มีการปรับตัวเรื่องของการส่งออกสินค้าก็จะขยายตัวดีขึ้นที่ร้อยละนะครับ 2.7 ต่อปีช่วงคาดการอยู่ระหว่าง 2.2 ถึง 3.2 นะครับก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องของมูลค่าการนำเข้าสินค้าก็จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 ต่อปีมีช่วงคาดการนะครับอยู่ระหว่างร้อยละ 2.6 ถึงร้อยละ 3.6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเราคาดการว่าสินค้าทุนนะครับจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนภาคเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันนี้ก็จะมามีผลที่สำคัญต่อการลงทุนภายในประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องของทางด้านdomestic demand นะครับในด้านเสถียรภาพครับในด้านเสถียรภาพเนี่ยเสถียรภาพในประเทศเนี่ยนะครับมีความมั่นคงแล้วก็ยังยืนยันว่ามีความมั่นคงนะครับโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยยังจะอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปีช่วงคาดการอยู่ระหว่างร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.1 นะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าบางกลุ่มนะครับในขณะเดียวกันที่มีราคาสินค้าในหมวดพลังงานที่ยังลดลงจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเสถียรภาพภายนอกประเทศนะครับที่เราจะดูเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พบว่าดุลบริการเราเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะเกินดุลตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เราคาดไว้ว่าปีนี้น่าจะมาสัก36ล้านคนนะครับก็ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี2067เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเกินดุล 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นร้อยละ 22.4 ต่อ GDP นะครับสำหรับประเด็นที่สำคัญที่พวกเราให้ความสนใจคือว่าแล้วในช่วงที่เหลือของปี67ล่ะนะครับอะไรที่เป็นไดรเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เหลือของปี2067นะครับอย่างแรกครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรายจ่ายลงทุนที่จะต้องมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในทุกหน่วยงานก็ญาติเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลก็มีมาตรการที่ยังเร่งรัดการเบิกจ่ายนะครับโดยกระทรวงการคลังเองท่านตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดท่านก็กำหนดตัวชี้วัดนะครับอย่างเช่นเป้าหมายงบลงทุนปีนี้ก็น่าจะให้ได้ร้อยละ75นะครับปัจจุบันนะครับข้อมูลล่าสุดจะตัดยอดเป็นรายอาทิตย์แล้วที่ผมมีข้อมูลอยู่ก็คือว่าเมื่อสิ้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับจะมีผลการเบิกจ่ายบวก PO อยู่ประมาณ 63% นะครับก็ถามว่าอีก 12% จะเข้าเป้าเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับในระยะเวลาอีก4เดือนที่จะถึงสิ้นปีก็ประมาณใช่ไหมครับสิงหากันยา2เดือนนะครับอีก2เดือนนะครับก็น่าจะมันไปตามเป้าหมายนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศถึงแม้เราตั้งเป้าไว้ที่36ล้านตอนนี้ก็เข้าใกล้เป้าเต็มที่แล้วนะครับเข้าใจว่าในการประชุมหารือของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มบอกว่าถ้าดังทางด้านกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็ทอไปดูซิจะขยับเป้าเพิ่มขึ้นได้อีกไหมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับในช่วงที่เป็นช่วงโลซีซันนะครับช่วงโลซีซันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาได้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นไดเวอร์อีกไดเวอร์นึงที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศนะครับอันที่3นะครับก็คือเร่งรัดการลงทุนของโครงการลงทุนที่รับการอนุมัติและเขาออกบัตรส่งเสริมการลงทุนไปแล้วอันนี้คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BOI ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพที่บอกว่ามีคนมาขอรับการสนับสนุนขอรับบัตรไปแล้วนะครับเท่าไหร่แต่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับในการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญคือเราตามไปดูตามไปประกบเลยว่าสิ่งที่คุณมาขอไปเนี่ยเอานำมาลงทุนหรือยัง
นะครับมีติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็จะได้แรงรัดการลงทุนในส่วนนี้มันจะส่งผลต่อการซัพพลายเชนในประเทศของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นะครับเรื่องของการลงทุนส่งผลแล้วก็สนับสนุนวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ Ignite Thailand ซึ่งมันมีอยู่8ด้านในส่วนที่กระทรวงคลังพยายามที่จะช่วยแล้วก็เป็นเรือธงในการดูแลนี้ก็คงเป็นเรื่องของการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยตรงซึ่งในที่ที่แล้วนะครับก็มีการจัดโครงการศูนย์การเงินนะครับ Financial Hub นะครับภายใต้หัวข้อ Ignite Finance นะครับ Thailand's Vision for Global Financial Hub นะครับซึ่งนี้ก็จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเงินโลกก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ต่อไปแล้วก็การสนับสนุนเป็นสำคัญอย่างนี้นะครับเราจะโตได้อย่างยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงนะครับในขณะเดียวกันก็คงมีสิ่งที่ผมว่าพวกเราคงอยากจะคิดอยู่ในใจว่ามีแต่ไดเวอร์ที่คิดว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีว่ามาแล้วก็ปีปฏิทินเนี่ยมีอะไรที่ยังน่าเป็นห่วงอีกไหมส่วนหนึ่งก็มาจากท่านที่ปรึกษาโรไทยนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของสมมติฐานเศรษฐกิจต่างๆก็จะมีตัวที่ยังมีความน่าเป็นห่วงซึ่งเป็นห่วงที่ว่าก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่างๆอันนี้จริงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราติดตามมาโดยตลอดนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีจุดที่เป็นจุดขัดแย้งระหว่างการเกิดขึ้นนี่ก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะถัดไปนะครับก็อย่างเช่นสงครามความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะครับที่อาจส่งผลต่อราคาพลังงานที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐนะครับรวมถึงความกังวลเรื่องข้อพิพาททางทะเลจีนใต้นะเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราติดตามมาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนี่ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราปักหมุดไว้ทุกๆครั้งที่เรามีการติดตามและประเมินผลเศรษฐกิจนะครับประการที่2ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือเรื่องของความผันผวนทางตลาดการเงินโลกนะครับอันนี้เนื่องมาจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลักรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจการเงินในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ทางสหภาพยุโรปที่เป็นประการที่2นะครับส่วนประการที่3ก็คงสืบเนื่องจากประเทศสหรัฐเหมือนกันนะครับผันพลิกไปพลิกมาในเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งนะครับของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ข้อมูลล่าสุดแล้วก็มีการ เปลี่ยนเรื่องของการตัดสินใจลงตำแหน่งแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่านโยบายของพรรคนะครับกับตัวประธานาธิบดีที่จะลงแข่งขันจะมีผลนะครับมีผลต่อเรื่องของการกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าแล้วก็เป็นประเทศที่มีอิทธิพลในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจกับประเทศอื่นด้วยนะครับนี่เป็นประการที่3ประการที่4นะครับก็สืบเนื่องมาว่าพอมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของนโยบายการเงินของโลกมาเนี่ยการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ก็มีผลที่สำคัญนะครับอย่างเช่นของจีนแต่ของจีนก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีการประกาศผลการประมาณการเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็ยังมีความอ่อนแออยู่นะครับมีความอ่อนแออยู่ประการสุดท้ายอันนี้เป็นปัจจัยภายในของเราเองนะครับที่รัฐบาลเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลมาโดยตลอดก็คือเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะจะกระทบต่อเรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจในระยะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนะครับรายละเอียดที่ประกอบว่าทำไมนะครับเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7นะครับแล้วก็ปัจจัยที่เราจะเป็นไดเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินการอย่างนี้ต่อไปได้รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็ในเรื่องของรายละเอียดก็น่าจะเพียงหมดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเด่นพี่น้องประชาชนว่าก็เป็นตัวเลขที่ดีแต่เราต้องทำให้มันดีกว่านั้นนะครับในฐานะของรัฐบาลเราอยากเห็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเราอยากเห็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทั้งในมิติของภาคประชาชนภาคเอกชนและเราอยากเห็นภาพของการที่อยากเห็นภาพของการที่ลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนระหว่างคนที่มีรายได้มากกับคนที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับในการที่จะดำเนินการทั้งมาตรการทางการคลัง
และมาตรการทางการเงินที่ต้องสอดคล้องกันและทำในสิ่งที่ทุกฝ่ายควรจะทำได้นะครับในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องพูดตามความจริงนะครับว่าเป็นผลจากการที่ทางรัฐบาลโดยนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำงานอย่างหนักไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับมีการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมีการออกนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการในระยะสั้นที่เป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้เลยว่ามาตรการระยะสั้นเรื่องของสินเชื่อต่างๆโดยธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเข้าไปอย่างต่อเนื่องและเข้าไปอย่างมีจำนวนมากนะครับแล้วอันนี้ยังไม่ได้ตามถึงตัวซอฟต์โลนของออมสินที่เมื่อวานมีการเซ็น MOU ไปเม็ดเงินจำนวนนี้จะลงไปสู่ระบบซึ่งเป็นเม็ดเงินจำนวนที่เยอะนะครับก็จะมีผลต่อเนื่องไปในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4นะครับก็จะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงมาตรการระยะยาวที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเรื่องของIgnite Finance นะครับซึ่งทั้ง3เรื่องที่เปิดไปเป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับก็เชิญพี่น้องสื่อมวลชนเรื่องของคำถามครับถ้าดูจากประมาณการแล้วมีโอกาสที่เศรษฐกิจปีนี้จะโตได้ 3% ตามที่กระทรวงการคลังตั้งเป้าหรือเปล่าแล้วจะต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างถ้าจะให้ถึงเป้าตรงนั้นก็